สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นรายการที่จะวิเคราะห์ตัวเลขดาวประจำวันนะครับดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภเพื่อให้ท่านได้นำไปประกอบพิจารณาในการลงทุนหุ้นรายวันฮานอยแล้วก็ลาพัฒนาวันนี้ตรงกับวันพุธที่7กุมภาพันธ์นะครับแรม14ค่ำเดือนยี่นะครับเลิกบนเป็นทริตโทนะครับเลิกล่างเป็นมหัตถโนนะครับปีทีก็เป็นสุภากับพยายะก็นะครับวันนี้วันพุธตอนค่ำผมก็จะมีการไหว้พระราหูนะครับเป็นประจำทุกวันพุธตอนกลางคืนนะครับเพื่อขอพรขอโชคลาภแล้วก็เพื่อถวายนะครับของสักการะบูชาตามธรรมเนียมสำหรับท่านที่มีความนะครับเคารพศรัทธาแล้วก็บูชาองค์พระราหูนะครับก็สามารถที่จะจัดของดำ8อย่างนะครับไหว้ที่บ้านของท่านหรือถ้าไม่สะดวกก็จะฝากชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดให้ผมช่วยขอพรช่วยสักการะบูชาไหว้นะครับเป็นตัวแทนของท่านก็ได้นะครับสนใจจะฝากให้ผมนะครับไหว้ขอพรให้ก็ติดต่อที่ call center นะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขผังดาวประจำวันนี้นะครับก็ผมก็จะสรุปผลงานของเมื่อวานให้มีท่านผู้ชมที่นะครับเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่ม LINE แล้วก็หลายท่านนะครับที่ดูทั้งนะครับเลขรัฐบาลแล้วก็เลขรายวันก็มีการพูดคุยแล้วก็ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีก็ทำให้รู้สถิติว่านอกจากรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็สมาชิกเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็จะสนใจที่จะลงทุนในตลาดฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนากันเยอะฉะนั้นวันนี้นะครับวันพุธพรุ่งนี้พฤหัสแล้วก็วันศุกร์สามวันนี้ผมจะสรุปผลนะครับฮานอยแล้วก็วันพุธกับวันศุกร์ก็จะเพิ่มลาวพัฒนาให้ด้วยเน้น5ฮานอยแล้วก็อีก1ลาวพัฒนา3วันติดเลยนะครับแล้ววันเสาร์เนี่ยผมก็จะสรุปให้จันทร์ถึงศุกร์สำหรับท่านที่ไม่ได้ดูทุกวันหรือว่าไม่ได้เป็น FC นะครับอาจจะนานๆก็ลองแวะเปิดเข้ามาดูทีจะได้เห็นข้อมูลเพราะว่าผมสรุปหุ้นเนี่ยเมื่อวานนะครับเข้า16หุ้นแล้วก็มี2เด้งถึง5หุ้นท่านผู้ชมก็อาจจะมีครึ่งๆกลางๆก็คือมีหลายกลุ่มบางกลุ่มก็โอเคเลขอาจารย์แม่นแต่หนูไม่ได้เล่นหุ้นหนูเล่นฮานอยอ่ะเป็นซะอย่างนั้นคราวนี้ก็จะมาเอาใจคนฮานอยว่า16หุ้นใน20หุ้นหลุดแค่4หุ้นเนี่ยแม่นจริงไหมแล้วฮานอยล่ะแม่นหรือเปล่าอาจารย์ที่ให้รัฐบาลแม่นๆเนี่ยนานๆผมเห็นว่าบางทีเขาก็ให้นะรายวันบางทีเขาก็ให้ฮานอยบางวันบางวันก็ให้ลาวพัฒนาแต่ยังหายากนะครับอาจารย์ที่ให้รัฐบาลแม่นๆแล้วให้ฮานอยหรือให้ลาวแม่นด้วยเนี่ยหายากส่วนมากก็จะไปเอาดีทางนิเคอิจีนไปเลยส่วนมากก็จะให้นอยเลยนะครับหรือบางคนก็ตำลาวไปเลยนะครับเน้นดาวเก่งแค่นะครับบางหวยบางหุ้นก็ว่ากันไปนะครับมันไม่มีใครเก่งทุกเรื่องแต่ผมนี่ทั้งรัฐบาลและรายวันแม่นไม่แม่นคนที่ความแม่นไม่ได้อยู่ที่เครื่องหมายติ๊กถูกความแม่นมันอยู่ที่เลขมันเข้าไหมเข้าแล้วคุณสามารถทำกำไรกันได้หรือเปล่าเข้าแล้วคุณมีรายได้จริงไหมตัวนี้แหละมันคือสิ่งที่มันเป็นคำตอบนะครับโอเคไปดูฮานอย5ฮานอยแล้วก็เมื่อวานไม่มีลาวพัฒนาผมก็จะเอาหุ้นที่ออกใกล้เคียงกันมาอีกตัวที่อยู่ในผังผมนะนั่นคือหุ้นอียิปต์ฮานอย VP ตัวสุดท้ายของฮานอยเนี่ยจะออก 19:30 น. 3ตัวบนนะ
สองตัวแรกนี่ออกทุ่ม15แล้วก็ถ้ามีลาวพัฒนาก็จะออกประมาณ20:25ไม่เกิน20:30ประมาณนั้นแต่ถ้าไม่มีลาวพัฒนาผมจะเอาอียิปต์เข้ามาเพิ่มแล้วกันนะครับออกผลประมาณ19:40-45ก็ออกหลังฮานอย VIP สัก10 นาทีนะครับมันจะได้เป็น6ตัวโอเคมาดูหน่อยแรกนะหน่อยเฉพาะกิจนะครับช่วงฮานอยเนี่ยผมจะให้7-8นะครับส่วนถ้าเป็นหุ้นเนี่ยผมจะให้3-9นะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบนนะครับ613 2ตัวล่าง28ก็เข้ารูด8ข้างล่าง1เด้งนะครับฮานอยกาชาด3ตัวบน248เข้ารูด8ข้างบน2ตัวล่าง71เข้ารูด7ข้างล่างนะครับฮานอยพิเศษ3ตัวบน491 2ตัวล่าง97ก็เข้า7ข้างล่างนะครับฮานอยปกตินะครับ3ตัวบน267นะครับเข้า7ข้างบนข้างล่างออก67อีกนะครับก็เข้า7ข้างล่างเข้าทั้ง7บน7ล่างเลย2เด้งฮานอย VP ผมก็ลุ้นนะอยากให้ฮานอยเข้าทั้ง5ฮานอยเลยนะจะได้เป็น50พูนสวัสดเลยคือเต็ม 100% ไม่หลุดสักตัวแต่ก็ไปหลุดที่ฮานอย VP ครับ3ตัวบน501 2ตัวล่าง52ไม่มี78อียิปต์นะครับยังอยู่ในหมวดหุ้นผมให้รูด3-9 3ตัวบนนะครับ036 2ตัวล่าง12เข้ารูด3ข้างบนเข้า1เด้งสรุปแล้ว5ฮานอยเข้าไป4ฮานอยแม่นไหมครับที่สำคัญให้รูด7-8เข้า7นะครับบนล่างที่ฮานอยปกติแล้วก็เข้า7-8ที่ฮานอยกาชาดเท่ากับว่ามี2เด้งถึง2ฮานอยนะครับก็มี1เด้งที่ฮานอยเฉพาะกิจแล้วก็ฮานอยพิเศษแล้วก็อียิปต์วันนี้วันพุธนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อที่5ฮานอยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยลาวพัฒนาเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์3งวด3วันเข้าทั้ง3วันในอาทิตย์ที่แล้วแล้วที่ผ่านมาวันจันทร์เข้าเป็นงวดที่4วันนี้วันพุธนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะเข้าเป็นงวดที่5มั้ยนะผมทำรัฐบาลได้ถึงงวดที่6ผมอยากให้รายวันลาวพัฒนาเนี่ยยิงยาวไปเลยเข้างวดที่4แล้วคุณว่าแม่นไม่ได้แล้วคุณจะตามมั้ยฮานอยมี5ตัวเข้า4ตัวเนี่ยคุณจะตามมั้ยนะครับตามไม่ตามท่านผู้ชมตัดสินใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีวิจารณญาณอยู่แล้วนะถ้าเลขเข้าแบบนี้จะสามารถทำกำไรทำรายได้ให้คุณได้หรือเปล่าผมทำตัวเลขรัฐบาลมา8ปีอย่างแรกที่คนถามเวลาผมจัดรายการงวดนี้อาจารย์ให้เลขอะไรบางครั้งจัดคลิปนานเกินไปก็ยังโดนตำหนิเลยจะมาดูเลขพูดอย่างอื่นซะยาวเลยนั่นคือข้อแรก1ต้องการตัวเลขไปลงทุนไปวิเคราะห์ข้อที่2ถ้าตัวเลขมันไม่แม่นนะครับแจกให้ฟรีก็ยังไม่อยากจะเอาเลยฉะนั้นข้อที่2เลขที่ให้ต้องแม่นยำด้วยนะครับเพราะว่าถ้าแม่นนำไปลงทุนแล้วถูกรางวัลมีรายได้นั่นคือสิ่งที่คนลงทุนเขาปรารถนาจริงๆเนี่ยเขาต้องการข้อ2นั่นแหละความแม่นตัวเลขก็คือรายได้แต่ก่อนที่จะรู้ว่านะครับก่อนที่จะรู้ว่าเราได้เงินไหมเนี่ยมันต้องมีตัวเลขไปลงทุนภาษาชาวบ้านคือต้องเอามีเลขไปแทงก่อนนั่นแหละนะครับแล้วเลขเข้าแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนตามหาอยู่หรอกครับหลายคนเขาตามหาอยู่แต่เขาไม่เห็นคลิปผมเท่านั้นเองแหละเขาก็อาจจะไปเห็นคลิปคนอื่นที่ให้ฮานอยกับลาวเนี่ยเข้าน้อยกว่าผมจะไม่ใช่คำว่าแม่นน้อยกว่าผมนะผมจะใช้คำว่าเลขเข้าน้อยกว่าผมแล้วกันแต่เขาอาจจะมีการตลาดที่ดีให้คนอื่นเห็นเยอะกว่าผมเพราะผมไม่โฆษณาครับ
ผมคิดว่าถ้าบุญสัมพันธ์การเคมีตรงกันทุกวันเขาก็ต้องเห็นผมเห็นทุกคนเห็นแล้วก็มาติดตามดูบางคนล่าสุดเพิ่งบอกเลยดูเป็นครั้งแรกครั้งที่สอง8 ปีผมจัดมายังไม่เคยเจอกันนึงก็วนมาเจอกันจนได้แหละครับโอเคมาดูตัวเลขเหมือนนี้นะวันนี้มหัตถโนแห่งเลิกนะครับแปลว่าผู้มั่งมีผู้รุ่งเรืองวันนี้ก็จะมีโชคลาภเพราะเลิกนี้เป็นเลิกที่เราจะนิยมให้ไปทำการมงคลทุกรูปแบบเลยเป็นเลิกที่ดีนะครับดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวศุกร์ครับดาวการเงินด้วยนะดาวศุกร์เลข6อยู่ตรงกลางนะครับเลข6ส่วนดาวการเงินในภพการเงินกระดุมพระเนี่ยจะมีดาวจรเป็นดาวมฤตยูเลข0ในโชคลาภเนี่ยนะครับราพะเนี่ยก็จะเป็น78นะครับฉะนั้นวันนี้วันพุธวันพระราหูคู่มิตรนะครับของพระราหูก็คือพระเสาร์เดี๋ยวช่วงฮานอยกับเราเนี่ยยามราหูเนี่ยหลัง6 โมงเป็นต้นไปไล่เรียกกันคือฮานอยพิเศษ5 โมงครึ่งฮานอยปกติ6 โมง 15 6 โมงครึ่งแล้วก็ฮานอย VP ทุ่ม15 ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับ2 ตัวล่าง3 ตัวบนเนี่ยรวมถึงลาพัฒนา2 ทุ่ม 25เนี่ยต้องเป็น7-8คู่โชคลาภก้อนใหญ่เข้าจะได้เข้า2 เด้ง 3 เด้งถูกบนล่างกันไปเลยก่อนที่จะมาไปเน้นฮานอยกับลาพัฒนามาดูหุ้นรอบโลกก่อนเปิดตลาดวันนี้เริ่มตั้งแต่นิกเคอิเลยนะนิกเคอิลาวทีวีจีนหางเสงตอนเช้ามี4 หุ้นตอนบ่ายก็จะมีไต้หวันเกาหลีนิกเคอิบ่ายจีนบ่ายหางเสงบ่ายรวมเป็นตอนบ่าย5ตอนเช้า4-9แล้วก็เซตเย็นจะมีนะครับอีก5 หุ้นส่วนเซตเย็น2นะครับช่วงมืดเนี่ยจะมีฮานอย5 ตัวลาวพัฒนา1 ตัวอีก6นะครับช่วงเซตเย็น1เย็น2จะเป็น11นะครับช่วงเซตเช้ากับบ่ายอีกบวกกันเป็น9 20หุ้นพอดีเลย20หุ้นวันในอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานวันอังคารเมื่อวานซื้อวันอังคารนะครับวันนี้วันพุธแล้วนะครับก็เข้า10 กว่าหุ้นไปเช็คดูได้ท่านที่ลงทุนก็จะต้องนับเองแล้วล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะสรุปฮานอยส่วนวันจันทร์เนี่ยเข้าผมมารายงานให้เข้า16 หุ้นนะครับเข้า2 เด้ง 5 หุ้นบวกวันนั้นบวกกันเยอะเลยมีคนมาโพสต์ในคอมเมนต์มาได้จริงบวกจริงนะครับก็หุ้นรอบโลกนะครับรูด6 กับ 8 6กับ8นะครับดาวศุกร์กับพระราหูเจาะที่60 67 68 3ตัวนะครับติดไว้หน่อยเข้าบ่อยนะ6กับเนี่ยบางทีคูณ900คูณ950บางที่นี่นะเห็นว่าคนอื่นให้3ตัวไม่แม่นนะนะครับ3ตัวจ่าย1 ต่อ 1,000เลยนะเดี๋ยวระวังจะเจอของเรา6กับเข้าไปนะครับหงายหลังเลยนะ3ตัวนะครับ607กับ608นะครับมาต่อด้วยฮานอยกับลาวพัฒนานะครับยามราหูนะครับไล่ทั้ง5ฮานอยเลยนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าช่วงเย็นเป็นชุดเดียวกันตั้งแต่ฮานอยกาชาดฮานอยเฉพาะกิจธนาพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP รวมถึงลาพัฒนาเนี่ยรูด7-8เลยคู่นี้มาบ่อยนะคุณอาจจะบอกว่าฉันชอบให้คู่นี้ก็เป็นเลขของครูบาอาจารย์พอเราให้ปุ๊บก็มาบ่อยเลยเพราะว่าครูบาอาจารย์เขาอยากให้นะครับFC และผู้ที่มีสิทธิ์จิตศรัทธาเนี่ยจะได้มีรายได้กันนะครับรูด78เจาะนะครับ70 76 78 3ตัวนะครับ706กับ708นะครับวันนี้ไม่มีพลังเลข5ดาว5ปึกนะครับว่ามีไปเน้นหุ้นไหนบ้างสนใจเข้ากลุ่มแล้วกันครับคนที่นะครับมีงบประมาณการลงทุนสามารถที่ลงทุนทั้งหมด20หุ้นตามสเต็ปได้แล้วสามารถทบได้ไม่มีเสียเพราะว่าเลขผมยังที่รายงานมาเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่หลุดต่ำกว่า10เลยใช้ภาษาชาวบ้านต่ำ10ยังไม่เจอเลยนะวันจันทร์16เข้าไปแล้วเมื่อวาน12 13ตัวนะครับแล้วก็ยังมีไม่มีราวพัฒนานะถ้ามีบวกอีกเป็น14เลยนะครับ
ฉะนั้นถ้าอยากดูอะไรที่พิเศษเนี่ยเข้าไปในกลุ่มครับแล้วผมก็จะไปเน้นให้ด้วยยามลงทุนอันนี้ก็ไม่มียามเวลาเนี่ยมันจะช่วยบอกได้ว่าช่วงไหนที่ครับเป็นเวลาที่เสียดาวอ่อนแรงเนี่ยตรงนั้นเราถ้าใครไม่เล่นตามผังหุ้นผมก็สามารถหยุดเล่นในช่วงเวลานั้นได้แต่ถ้าใครเล่นตามผังซึ่งผมบอกว่าต้องเล่นทุกตัวเพราะว่าเราเอาจริงๆเราก็ต้องไปลุ้นว่าเลขพลังอ่อนอาจจะมาพลังดีอาจจะหลุดมันเป็นไปได้หมดฉะนั้นต้องเล่นเพื่อให้มันมีการถูเฉลี่ยช่วยกันแต่เราจะไม่ไปเน้นลงทุนเพิ่มในช่วงที่เวลาเสียโอกาสได้มันน้อยเราไปเน้นเพิ่มตรงที่เลิกงามยามดีเวลาที่มีพลังนะครับแล้วในช่วงเวลานั้นน่ะมันมีหุ้นกี่ตัวเราก็เลือกออกมาบอกกันนะครับฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้มากในช่วงเวลาที่ดีเสียน้อยในเวลาที่เสียเวลาที่ไม่ดีเราก็ไม่ให้ลงทุนเยอะฉะนั้นพอลงทุนน้อยเราก็จะเสียน้อยแต่เวลาที่ดีเราบอกให้เพิ่มแล้วเลขเข้ามาถูกรางวัลมันก็จะได้เยอะกว่าปกติฮะเข้ากลุ่มนะครับวิธีการเข้ากลุ่มก็มีหลายท่านบอกว่าแอดไลน์ไปแล้วยังไม่อ่านผมมี2เบอร์นะครับดูดีๆคุณตอนนี้ถ้าคุณเข้าแล้วทาง call center ยังไม่ได้ทักเนี่ยบางทีไลน์มันเยอะวิธีคุณทำได้2แบบนะคุณทักซ้ำเข้าไป2คุณเพิ่มเบอร์อีกเบอร์นึงเนี่ยแอดไลน์ไปเราไม่ได้ห้ามว่าคุณจะต้องเพิ่มไลน์รายเดียวนะคุณเพิ่มไปทั้ง2ไลน์แหละเขาเห็นไลน์คุณเข้ามาเนี่ยมีข้อความเขาก็จะเข้าไปกดอ่านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนด้วยก็อาจจะอ่านช้าหรืออาจจะค่อยๆต่อไปเพราะว่าทีมงานก็นะครับก็ต้องมีภารกิจหลายๆอย่างเพราะว่าไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาแต่ว่าก็เห็นข้อความเขาจะรีบอ่านรีบตอบรีบดำเนินการให้นะครับแอดไลน์เข้าไปนะครับในเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอมี2เบอร์นะครับ0661462286 0661642286นะครับต่างกันแค่146กับ164แล้วก็ข้างหลังเหมือนกันเลย2286นะครับบางคนคิดว่าเป็นเลขเดียวกันนะ2เบอร์นะครับ146กับ164นะครับไปดูเลขของผังอาจารย์โอวิษณุนะครับวันพุธนะครับอาจารย์ให้ฮานอยพิเศษเด่น2กับ4เจาะ42 27 45 22ฮานอยปกตินะครับเด่น1กับ5เจาะ14 54 65แล้วก็63ฮานอย VIP นะครับเด่น7กับ8นะครับแล้วก็เจาะ74 48 53 28ลาพนาเด่น8กับ2นะครับเจาะ8 5 44 28แล้วก็77นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วงเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นราศีกุมก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรก็จะเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับดาวพระเกศเลข9ก็จะย้ายราศีโคจรเข้าราศีมีนนะครับไปร่วมราศีกับพระราหูนะครับที่มีพระราหูนะครับสถิตอยู่นะครับ8 9ก็จะไปรวมตัวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเมื่อ8กับ9พระราหูกับพระเกศอยู่ร่วมกันเนี่ยในราศีเดียวกันเนี่ยนะครับทางครูบาอาจารย์เขาก็จะกล่าวขานขนานนามว่าพระราหูทรงยศก็คือพระราหูเต็มองค์นั่นเองนะครับฉะนั้นหลายท่านก็แนะนำให้ไหว้นะครับแต่ผมเนี่ยจะมีของมงคลพิเศษมอบให้นะครับใครที่สนใจก็มีเงื่อนไขที่ว่าก็ต้องสั่งหมกของมงคลนะครับนะครับหลายท่านถามว่าถ้าของมงคลสั่งไปครบหมดแล้วจะเช่าได้ไหมติดต่อ call center แล้วกันแต่ว่าหลายคนที่ยังไม่มีของมงคลอย่างไหนก็เลือกได้นะครับอย่างเช่นชุดแรกเป็นกระจก5บานนะครับเอาไปติดที่หน้าบ้านติดที่ห้องน้ำติดที่นะครับห้องครัวติดที่ห้องนอนแล้วก็ติดที่หน้าบ้านครับที่มีเสามีต้นไม้ถ้าไม่มีหน้าบ้านไม่มีเสามีต้นไม้ก็ติดเสาในบ้านนะครับหรือจะเช่านะครับสร้อยนะครับหิน85เป็นหินสีดำนะครับ
แล้วก็เป็นหินดินก็คือตัวแทนพระราหูแล้วก็จะมีหิน2เม็ดเป็นหินสีส้มสีแสดแทนดาวพฤหัสบดีหินสีส้มเนี่ยแกะสลักเป็นรูปมังกรปีมังกรทองแล้วก็สื่อความหมายถึงเลข7ด้วยจะได้มี7 8คู่กันเป็นโชคลาภก้อนใหญ่5ดาวพฤหัสบดีก็ดาวแห่งความสำเร็จ5 7 8เนี่ยเป็นดาวใหญ่ทั้ง3ดวงนางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดาวตรีเทพนะครับก็เช่าเส้นหนึ่งก็999ก็จะได้ชุดมงคลพระราหูทรงยศไปประกอบด้วยพระราหูเต็มองค์นะครับก็ขนาดเหมือนพระที่เราห้อยคอนี่แหละนะครับทำด้วยทองเหลืองสวยงามใส่กรอบไปให้สวยงามนะครับเลี่ยมไปให้สวยงามแล้วก็จะมีมังกรนะครับทำด้วยทองเหลืองนะครับคาบแก้วปีมังกรทองแล้วก็ตัวแทนสัญลักษณ์ของราศีมังกรซึ่งนะครับมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรตัวแทนของเลข7ฉะนั้นก็จะครบนะครับพระราหูเต็มองค์89พระราหูทรงยศนะฮะ89มีมังกรเลข7อีก789แล้วผมยังแถมเหรียญเงินอีก12เหรียญนะครับเพื่อจะนะครับไปเป็นสื่อนะครับให้คุณมั่งมีเงินทองเพราะเหรียญก็ทำด้วยเหรียญทองเหลืองนะครับมั่งมีเงินทองมั่งมีโชคลาภเพราะ12คือกำลังพระราหูแถมยังได้พระราหูทรงยศไปอีกนะครับแล้วก็มียันพระราหูให้ด้วยบางคนไม่มียันพระราหูในบ้านเลยโชคลาภถึงไม่ค่อยมีเหมือนเพื่อนๆยันพระราหูผมก็จะลงอักขระไปให้ไปวางไว้ที่พานนะครับวางไว้ที่หิ้งพระมงคลหนาววางไว้กับใกล้ๆพระได้ไม่ได้หมดเลยครับองค์เทพนะครับองค์พญานาคองค์พระพิฆเนศนะครับองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์พระแม่ธรณีนะครับวางได้หมดครับเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชานะครับก็เช่าหิน1เส้น999หิน85แถมนะครับมอบของมงคลพระราหูทรงยศให้1ชุดแล้วก็ท่านที่จะเช่า2เส้นถ้า2เส้นเนี่ยก็เกือบ 2,000 นะแต่ผมลดพิเศษให้เหลือ 1,559 นะครับก็มอบพระราหูทรงยศถ้าเช่า2เส้นก็ได้เป็น2ชุดใครที่ตอนนี้นะครับอยากได้หนังสือ85ไปดูเพื่อจะไปแก้ปัญหาเลขอั้นเลขลอตเตอรี่ที่ซื้อช้าหาซื้อเลขไม่ค่อยได้แล้วก็เลขซื้อลอตเตอรี่ก็แพงด้วยถ้าเราซื้อช้าก็เอาหนังสือไปดูล่วงหน้าแล้วก็ไปลงทุนล่วงหน้านะครับตอนนี้หนังสือผมยังมีส่วนลดให้ 1,000 บาทแล้วก็จะแถมของมงคลก็คือชุดพระราหูทรงยศให้1ชุดด้วยเช่นกันหรือใครจะดูดวงเช่ากระเป๋านะครับเปลี่ยนกระเป๋าเพื่อเสริมการเงินโชคลาภแล้วก็บางคนก็ตอนนี้อยากเปลี่ยนเบอร์ก็ติดต่อให้ผมหาเบอร์ให้ก็จาก 5-6,000 ก็ลดเหลือ 2,000 นะครับ999บาทนะครับของมงคลที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยผมแถมแล้วถือมอบพระราหูทรงยศให้1ชุดนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ดูแล้วอยากจะเข้ากลุ่มรายวันก็นะครับก็ไม่มีการอบรมการสอนเทคนิคหรือแม้แต่คุณจะไปอบรมเรื่องของการไลฟ์สดการขายของออนไลน์การทำมาร์เก็ตติ้งนะครับการทำการตลาดออนไลน์ไม่มีที่ไหนเขาสอนฟรีสอนฟรีคุณก็ได้เล็กน้อยโดยที่ไม่ได้ครบนะครับตามหลักสูตรของเขาเหมือนผมให้ข้อมูลฟรีเนี่ยอันนี้ก็คือข้อมูลเนี่ยก็เยอะนะพูดอยู่ทุกวันทั้งรัฐบาลบางทีพูดฟรีให้เนี่ยยังโดนด่าเลยว่าพูดนานเกินไปโอ้ความรู้มาจัดให้แบบ40นาทีชั่วโมงนึงเนี่ยบางคนเขาเปิดคอร์สสอนนะครับเก็บตังค์อันนี้จะดูเลขอย่างเดียวไม่เอาความรู้เลยนะแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกชอบฟังนะครับผมก็ไม่ได้พูดออกรายการหรอกเดี๋ยวมันดูน่าเกลียดว่าผมก็ให้ความรู้แบบไม่ได้เก็บตังค์นะแต่คุณก็โอเคคุณก็เสียค่าเน็ตเสียค่าไฟและที่สำคัญคุณยอมสละเวลาที่มีค่าของคุณแทนที่จะไปทำอย่างอื่นมาดูผมเนี่ยผมก็แฮปปี้แล้วแต่ว่านั่นแหละ
ผมมีคนถามว่าอยากจะเรียนเนี่ยถ้าผมไปสอนเนี่ยผมก็ได้ค่าสอนค่าอะไรอีกแต่การที่ผมมาพูดถ่ายทอดเนี่ยก็ถือว่าใครที่อยากได้ความรู้นะครับก็ฟังใครที่นะครับฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรือฟังไม่เข้าใจหรือไม่ชอบฟังเขาก็จะคิดอีกแบบนึงนะครับนานาจิตตังไม่ว่ากันนะครับก็สนใจเข้ากลุ่มนะครับก็เข้ากลุ่มก็จะต้องมีค่าวิเคราะห์อยู่แล้วครับที่ผมต้องทำพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้คุณมีกำไรมีรายได้ตามเป้าหมายของเราทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็ติดต่อ call center แอดไลน์เข้าไปเข้าได้ทั้งกลุ่มรัฐบาลและกลุ่มรายวันนะก็วันนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับลาวพัฒนาเป็นงวดที่5นะครับวันนะครับจันทร์ที่ผ่านมาเป็นงวดที่4วันนี้วันพุธนะแล้วเป็นวันที่วันครูบาอาจารย์แล้วผมให้เลขชุดเด็ดด้วยนะ7 8มี7หรือมี8มาตัวหนึ่งเราถูกรางวัลนะครับเราได้เงินแน่นอนนะครับตอนเช้าให้รูด6 8ตอนค่ำค่ำบางทีตอนมืดทะลุไปที่3 รัดแล้วก็ดาวโจรตัวสุดท้ายเลยที่7 8นะครับยังไงถ้ายังไม่เข้าใจก็เข้ามาในกลุ่มผมก็อธิบายในกลุ่มเพิ่มเติมแล้วก็มีเพื่อนที่ฟังลงทุนกันทุกวันทุกวัน3-4 เดือนมานี้เนี่ยก็จะคล่องปือสอนเพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆทุกคนได้เพราะว่าเขาก็ทำกำไรกันมานะครับก็วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะขอให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่ทั้ง6 8ทั้ง7 8เลยพรุ่งนี้เป็นพฤหัสเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่านะครับเลขฮานอยกับลาวพัฒนาทะลุทะลวงแค่ไหนนะวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ